สบายดีนะมาพ่อกันอีกแค่นึงนะครับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะนำพาพวกเรามาชวนคือเกี่ยวกับเรื่องบ้านการบ้านมาเอาใจแก้ได้แรงนั่นให้แต่ละคนเอาใจใส่เบิ้ลเหมือนกันนะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นนะเอาไปเบิ้ลไปข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งให้เลือกเอาจำนวนที่หารขาดให้สองสามและหารพร้อมกันนะฉะนั้นข้อนี้อาจารย์จะอธิบายเป็นสองวิธีให้พวกเราเช่นวิธีที่หนึ่งเราวิธีที่หนึ่งให้พวกหลานเลือกเอาตามนี้นะสองจำนวนที่หารขาดให้สองเมตรจำนวนที่ลงท้ายด้วยเลขคู่นะสั้นเช่นคือ408พอเมตรแสดงว่าหารพอขาดให้สองนะนั่นหมายถึงว่าพวกหลานต้องหมายสองอันนี้หารขาดให้สองหารขาดให้สองเมตรนะแล้วกรณีที่หารขาดให้สามนะกรณีหารขาดให้สามเมตรเอาตัวเลขในจำนวนนั้นมาบวกกันเอามาบวกกันนะถ้าออก3 6 9แปลว่าจำนวนนั้นก็หารขาดให้3เช่นตัวอย่าง3บวก4บวก3 7 7บวก2เป็น9อันนี้ก็หารขาดให้3นะครับเชิญผ่านไปหาร1นะอันนี้กรณีที่2นะก็แล้วกรณีหารขาดให้3เนาะอาจารย์จะแนะนำเราพวกหลานไปซองเองเด้อและกรณีที่หารขาดให้5จำนวนใดที่ลงท้ายด้วย0และ5โดยส่วนใหญ่จะหารขาดให้5เบิ้ลเนาะรับไปลองเบิ้ลเช่นตัวใดได้ลงท้ายด้วย0คือ5และ0ข้อขอกับข้อนี้แม้กรณีที่5 3หารให้5สำคัญให้5เนาะพวกหลานก็หมายวิธีการไล่อันนี้วิธีที่1นะด้วยการนำใช้แบบคุณลักษณะในใจความที่เรียนมาวิธีที่2พวกหลานก็เอาได้รับจำนวนนี้ไปหารให้ทั้ง3ตัวให้ครบนะวิธีนี้เสียเวลานะใช้เวลาหลายฉะนั้นอาจารย์แนะนำให้พวกหลานนำใช้ลองนำใช้แบบที่อาจารย์บอกใน3วิธีนั้นนะสำหรับคลิป1แม่นจบลงเท่านี้นะฉะนั้นเราไปเบิ่งในคลิปที่2กันเลยนะคลิปที่2ก็มีหนึ่งแดงนะคลิปที่2เนี่ยอาจารย์จะมาชวนคุยเกี่ยวกับแกนเครื่องคือแกนเครื่องคือหมายถึงเส้นซื่อที่แบ่งเนาะที่แบ่งจากมุมหนึ่งเนาะแบ่งหรือเรียกว่าตัดแบ่งตัดมุมเป็น2ส่วนเท่ากันเวลาพับเข้ามาแล้วมันจะแกนตัวนี้จะเห็นให้2ส่วนจะติดกันพอดีเป็นมุมหนึ่งเนาะเช่นตัวอย่างเนาะตัวอย่างมุมนักตุลาเนาะมุมนักตุลาเนี่ยตอนนี้กรณีสมมติเราแบ่งจากมุมนี้ว่าตามแกนนี้ก็แบ่งลงมาปุ๊บเห็นว่ามันจะแบ่งเป็นรูป 3K เดียวกันเนาะเป็นรูปเดียวกันนี่เอิ้นว่าแกนเครื่องคือเนาะเช่นแบ่งตัวนี้เอิ้นว่าแกนเครื่องคือฉะนั้นพวกหลานต้องไปเห็นเบิ่งว่าในรูปนี้มันมีจักแกนเช่นตัวอย่างรูปจัตุรัสอ้าวตามทางเราแบ่งขึ้นนี่ตามเช่นนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นรูป 4K ซาตัวเดียวนะนั่นหมายถึงว่าอันนี้ก็เป็นแกนเครื่องคือเส้นเดียวกันเนาะสำหรับนี้กรณีรูปชี้เจซ่าเออกรณีไปเบิ่งว่ามันชี้เจซ่าสมมติอาจารย์เอซีเป็นมุมชี้เจซ่าว่าถ้าพับตามเส้นนี้พับนะพับตามเส้นนี้ปุ๊บขึ้นการเบนเส้นให้เป็นพับลงซึ่งนั่นหมายถึงว่าเป็นมุมเดียวกันเป็นบอตรงกันพอดีข้อไม่ดีนี่นั่นหมายถึงว่าอันนี้เอาได้เลยนั่นแกนคือนะอ้าวกรณีที่พวกเปลี่ยนพวกถามลองดึงมุมนี้ลงมาเบิ้งหน่อยนะจากมุมนี้มาใส่ปึ๊บเวลาดึงมุมปึ๊บเห็นว่าพวกถามเห็นว่ามันจะเหลือส่วนนี้เป็นบ่นะเหลือส่วนนี้บ่เต็งกันก้อนนี้กับก้อนนี้บ่เต็งกันนั่นหมายถึงว่าแกนนี้โมเมนต์แกนครึ่งคือนะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้อาจารย์อธิบายยกตัวอย่างเพียง2รูปส่วนรูปต่อๆไปถ้าจะเป็นรูปแนวใดนั้นให้พวกหลานนำใช้วิธีการใช้เกียร์พับแล้วก็เบิ้งว่ามันมีเกณฑ์ใดๆที่เป็นเกณฑ์ก็คือเฮ็ดให้รูปเป็น2ส่วนเท่ากันเต็มกันเป็นรูปนึงพอดีนะสำหรับคลิปที่1เป็นจบลงเท่านี้ฉะนั้นฝากพวกหลานไปเบิ้งคืนข้อใดบ่เข้าใจเบิ้งคลิปย้ำคืนถ้ายังบ่เข้าใจให้โทรถามอาจารย์หรือถามครูเฮาไปตรงเลยก็ได้นะฉะนั้นเฮาฝากพวกหลานติดตามในคลิปข้อต่อไปในคลิปต่อไปนะ